อ่ะชื่อว่าสวนใครนะสวนป้าเฮียงใช่ไหมสวนป้าเฮียงมาที่หมู่8ปงตะเบ้าอันนี้ไปดูมะขามทับกิ่งป้าเฮียงอันนี้กี่ปีนะมันมีทับอยู่ไหมหรือไม่มีละทีนี้มีค่ะอ๋อยังไม่ทับกิ่งที่มันทับแล้วอยู่ในแสลมเนี่ยตอนนั้นที่เห็นเยอะๆเนาะเออตอนนั้นทับไปจูข้องท้องหน้าแต่เพาะไว้เม็ดมะขามเปรี้ยวมาเพาะไว้ต้นกล้ามันเอาไว้อันนี้ก็เป็นมะขามต้นมะขามเปรี้ยวเพาะเมล็ดเอาไว้ทาบกิ่งนี่เป็นป้ายสวนปะกายทองของตาแปะเจียงมะขามหวานต้นแรกนี่นะคะป้ายนี่ก็เป็นป้ายมะขามหวานต้นแรกนี่นะคะจะไปสู่สวนเศรษฐีพ่อเพียงข้ามถนนไปหน้านี้ก็เป็นหน้ามะขามกำลังออกเนาะกำลังเก็บมะขามกันนะคะมะขามหน้านี้นี่นะคะมะขามนี่กำลังปีนเก็บมะขามโอ้ยเหยียบมะขามเขาแล้วไม่ได้ตั้งใจจะนั่งเขาแล้วเขามาถามเขากระไดไหมหนูขอชิมมะขามพันอะไรคะนี่พันประกายทองคนพี่มะขามพันประกายทองนะคะนี่ก็ชิมเลยค่ะดีกำลังเก็บเลยนะคะนี่ขอกินสักฝักมีลาบนไปหยับของเขาเด้อระวังโดนระวังใส่หัวเด้อนี่นะคะก่อนผ่านสวนโคกหนองนาเราก็จะไปผ่านมะขามก่อนหน้านี้มะขามกำลังออกหมาเห็นคนสวยแล้วมันจะหอมแก้มอีกแล้วหอมแก้มอีกแล้วเดี๋ยวก็อาจารย์ไม่อยู่แล้วสตาร์ทรถแล้วแล้วเมื่อกี้บอกว่าจะไปนี่ครับนี่ชาวสวยมะขามหวานเดี๋ยวเราจะไปดูของหนังหน้ากันนะคะอาจารย์ไปๆแล้วไปแป๊บเดียวไปเลยลุยสวนของน้องนาของป้าเฮียงโอ้ยลาก่อนนาเขาจะเปลี่ยนเป็นพินโยฟาร์มแล้วพินโยฟาร์มชื่อลูกชายใช่ป่ะชื่อใครชื่อลูกชายคนเล็กไงพินโยฟาร์มมันจะเอางอมันเดี๋ยวไปหาตังค์สักก้อนนึงอ่ะเอางอมันเลี้ยงบามันเหรอไม่รู้เหมือนกันอยากชอบอะไรพันกันแน่เอาต้นอะโวคาโดของอาจารย์สมชัยเนี่ยเห็นแบบๆที่แก้วลงเราจะไปดูสวนโคกน้องน่ะปีนึงน้องประเฮียงใช่ป่ะถึงยังที่ทำเนี่ยเออปีกว่าๆประมาณปีกว่าๆเนาะที่มาครั้งที่แล้วตอนนั้นต้นกล้วยยังไม่โตปูกำเช้าประมาณปีกว่าๆปีแค่ปีครึ่งเลยนะอันนี้เป็นเจ้าของสวนป้าเฮียงคนสวยแห่งเมืองป่งตะเบ้าใช้พื้นที่กี่ไร่คะป้าเฮียงพื้นที่8ไร่ใช้พื้นที่8ไร่ฝั่งถนนมาเนี่ยนะ8ไร่8ไร่แต่ทำจริงๆตรงนี้ที่โคกหนองนาไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ2-3ไร่2ไร่2-3ไร่อ๋อมีโซล่าเซลล์ด้วยใช่ไหมน่ะโซล่าเซลล์เอาไว้ดึงน้ำไงเอาไว้ดึงน้ำรถของมีโซล่าเซลล์ตอนนี้ก็จะปลูกหอมหมดเกลือนหมดโอ้ยโอ้มะขามเพียบเลยไม่ว่างอยากมาเก็บจังเต็มเลยเนาะกล้วยนี่แต่ขายได้หลายพันแล้วนะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผักชีหอมวันนี้ไม่ได้ปลูกผักมันไม่มีตัวช่วยคนเดียวทำไม่ไหวเหนื่อยเนาะเหนื่อยเราพาไปดูแผงโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์น้องดึงนะ
เอาไว้ดึงน้ำอันนี้ต้นอะไรคะนี่ต้นอะไรป่ะเฮียงโกโก้ต้นโกโก้เราจะไปดูบ่อน้ำสวนรอบๆสวนก็จะปลูกต้นกล้วยค่ะแล้วก็จะมีแผงโซล่าเซลล์เนาะไว้ดึงน้ำรดน้ำต้นไม้นะคะรอบๆพื้นที่สระก็จะมีกล้วยมีมะม่วงแซมต้นกล้วยนะคะแต่ละร่องเนาะก็จะมีมะม่วงแซมแล้วก็จะมีโกโก้แซงร่องที่สองอะโวคาโดอันนี้โกโก้นะคะต้นโกโก้โกโก้ทั้งหมดเลยใช่ป่ะนี่โกโก้ทั้งเลยโกโก้จะปลูกแซมต้นกล้วยเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นเนาะมีโกโก้มีมะปางนี่ใหญ่หน่อยแล้วก็ฟันกล้วยออกกล้วยก็เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยใช่กล้วยจะไปหั่นแห้งไก่กินทุกวันไก่ที่เราดูเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็จะมีต้นมะปรางมีตะไคร้รอบๆมีตะไคร้มีมะนาวมะนาวโอ้ยฝั่งนี้เป็นตะไคร้มีต้นโกโก้มะปรางต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวออกดอกดูดิมะปรางต้นนี้ไม่น่าถึงปีไหมปีกว่าพร้อมกันปีกว่ามะยงชิดใช่ป่ะเราก็จะปลูกตอนใช่ไหมคะมาปลูกอะมะปรางระหว่างต้นกล้วยเนาะรอบๆก็จะมีต้นตะไคร้มะนาวออกดอกแล้วกล้วยอันนี้กล้วยเล็บมือนางใช่ไหมคะนี่ใช่กล้วยเล็บมือนางเหรอเล็บมือนางมาแล้วใช่กล้วยเล็บมือนางเป็นกล้วยที่อร่อยเนาะไม่หวานมากรดน้ำเนี่ยก็จะมีปลูกต้นไม้แซมต้นกล้วยเนาะเพราะว่ามันจะทำให้ความชุ่มชื้นปลูกง่ายไม่ตายแล้วมันจะเป็นหัว